الرحمن الرحيم هلو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدريويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านประธานมูลนิธิอัสสลามเบตงจานอับดุลลาตีฟนะครับท่านเชคริดออะห์มัดซะมานีท่านอาจารย์มัสลันมะฮัมมัดอาจารย์มูรีดทิมเสนนะครับแล้วก็พี่น้องผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมชุมนุมกันอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้นะครับก่อนอื่นอยากจะบอกกับพี่น้องว่ารู้สึกอบอุ่นใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่มาพบกับพี่น้องชาวเบตงนะครับเป็นครั้งแรกแล้วก็ได้ยินชื่อเสียงของเบตงเนี่ยมานานแล้วแต่ก็ไม่เคยมาสักทีหนึ่งแต่วันนี้ครั้งนี้นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดปรานอย่างยิ่งนะครับแล้วก็เกือบจะตกเครื่องเกือบจะได้ไม่ได้มานะครับแต่ก็เป็นกอดอกอดัดเป็นพระประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้ผมได้มีโอกาสได้มาพบปะกับพี่น้องที่เบตงแห่งนี้นะครับเรื่องที่เรามาได้ชุมนุมกันแล้วก็มีการจัดงานกันเนี่ยเพื่อที่จะซื้อที่ดินวากัฟซื้อที่ดินวากัฟซึ่งเนื้อที่ประมาณ220ตารางเมตรโดยประมาณเนื้อที่ประมาณ220ตารางเมตรเนื้อที่ประมาณ220ตารางเมตรนะครับราคาค่อนข้างแพงมากพี่น้องกว้างประมาณ7เมตรกว่าๆยาวเข้าไป30เมตรเนี่ยอัลลอฮ์9ล้านบาทผมลองนั่งหารดูนะตกตารางเมตรนะไม่ใช่ตารางวานะครับตารางเมตรซึ่งตารางวาเนี่ยมี4ตารางเมตรตกตารางเมตรละ 43,000 ตารางเมตรละ 43,000 ก็ตกประมาณตารางวาละ 16,000 เกือบ 17,000 โอ้โหถามว่าแพงไหมโอ้ทุกคนบอกว่าค่อนข้างแพงบ้านผมซื้อนะตารางวาละ 10,000 อยู่ในกรุงเทพนะตารางวาละ 10,000 ใกล้ซีคอนด้วยแต่มันอยู่ในซอยหน่อยถนนเข้าถึงแต่ที่นี่เนี่ยสถานที่ที่เรียกว่าเบตงเนี่ยเนื้อที่เนี่ยดูแล้วแต่ละที่เนี่ยมีราคาที่สูงมากโดยเฉพาะที่ที่จะซื้อเป็นทางเข้าของมัสยิดราคาตั้ง9ล้านบาทถามกับพี่น้องตรงๆว่าเป็นปัญหาไหมฮะรอยยิ้มอย่างเงี้ยผมสบายใจแล้วพี่น้องยิ้มอย่างเงี้ยผมสบายใจแล้วเป็นปัญหาไหมไม่เป็นปัญหาไม่ได้หมายความว่าเพียงระยะเวลาสั้นๆเราจะระดมทุนเพียงครั้งเดียวเลย9ล้านบาทไม่ใช่ตอนนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูอยู่นะครับว่าใครที่จะเสียสละเพื่อพระองค์ถามว่าราคาเข้าใส่ไม่ได้เด้อเสียงมันเบาเบาหน่อยก็ได้ไมค์เสามันจะดังไปใช่ไหมนะถึงไหนล่ะอัลลอฮ์ดูอยู่นะครับพี่น้องถามว่าราคา9ล้านบาทเนี่ยที่ราคามันสูงเนี่ยเป็นกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าคำตอบก็คือเป็นกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางที่ราคาถูกบางที่ปานกลางบางที่ราคาสูงมากทุกอย่างอยู่ในกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในขณะนี้ว่าที่ราคาแพงแบบนี้เนี่ยอัลลอฮ์ต้องการจะดูซิว่าบ่าวของพระองค์ที่แท้จริงเนี่ยอยู่ตรงไหนที่มีทรัพย์สินที่แท้จริงแล้วก็ต้องการเสียสละอย่างแท้จริงไปในหนทางของอัลลอฮ์เนี่ยนั่งอยู่ตรงไหนบ้างอัลลอฮ์ต้องการเห็นพระองค์ต้องการทดสอบมีอยู่ครั้งหนึ่งผมประทับใจหะดีษบทนี้มากรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุครั้งหนึ่งท่านนบีถามเราอย่างนี้นะอัยยุกุมมาลูวาริซีฮีอะฮับบะอิลัยมินมาลิฮีมีใครบ้างในหมู่พวกท่านทรัพย์สินของคนอื่นเป็นที่รักสำหรับเขามากกว่าทรัพย์สินของตนเองนบีถามแปลกทรัพย์สินของทายาทหรือทรัพย์สินของคนอื่นน่ะมีใครบ้างในหมู่พวกท่านทรัพย์สินของคนอื่นน่ะเป็นที่รักมากกว่าทรัพย์สินของตัวเองเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ก็บอกอย่างนี้นะครับว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ไม่มีใครหรอกที่จะรักทรัพย์ชาวบ้านมากกว่ารักทรัพย์สินของตัวเองทรัพย์สินของคนอื่นน่ะเราจะไปรักได้ยังไงอ่ะก็เป็นกรรมสิทธิ์ของคนอื่นเราเนี่ยต้องรักทรัพย์สินของเราอย่างแน่นอนมันมีมากเราก็รักมากมีปานกลางเราก็รักจะมีน้อยเราก็รักเรารักทรัพย์สินของตัวเองทั้งนั้นเลยยารอซูลุลลอฮ์ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกอย่างนี้นะครับว่าอินนามาละฮูมากอดดะมาวะมาลูวาริซีฮีมาอัคคอรแท้จริงทรัพย์สินของเราอะนะฟังให้ดีนะพี่น้องทรัพย์สินของเราก็คือสิ่งที่เราได้บริจาคส่วนทรัพย์สินของชาวบ้านก็คือสิ่งที่ยังเหลืออยู่กับพวกท่านนั่นแหละนบีพูดงงทรัพย์สินที่อยู่ในธนาคารเนี่ยอยู่ในบัญชีชื่อของเรานี่แหละท่านนบีบอกว่าเป็นทรัพย์สินของชาวบ้านเป็นทรัพย์สินของคนอื่นเป็นทรัพย์สินของทายาทไม่ใช่ทรัพย์สินของเราอย่างแท้จริงส่วนทรัพย์สินของเราอย่างแท้จริงนั้นก็คือสิ่งที่เราได้บริจาคไปและตอนนี้ไปอยู่ในบัญชีของอัลลอฮ์อยู่ในคลังของอัลลอฮ์อยู่ในการดูแลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอย่างดีนั่นคือทรัพย์สินของเราอย่างแท้จริงผมจึงอยากจะให้พี่น้องได้หันมาดูตัวของเราสักนิดหนึ่งทรัพย์ของเราทำเป็นสองกองนะพี่น้องกองที่หนึ่งทรัพย์ชาวบ้านกองที่สองทรัพย์ของเราลองดูสิทรัพย์ของเราเนี่ยมีเท่าไหร่ทรัพย์ชาวบ้านเนี่ยมีเท่าไหร่ไม่ต้องงงที่บอกว่าทรัพย์สินที่อยู่ที่ตัวของเราทรัพย์สินที่อยู่ในบัญชีของเราเนี่ยไม่ใช่ของเราที่นบีพูดเอาไว้นบีพูดจริงนะถ้าพี่น้องไม่เชื่อนบีลองตายดูลองตายดูไอ้ที่มี 200,158,000 ที่อยู่ในบัญชีเนี่ยนะลองตายดูลองตายดูพอตายปั๊บไม่ใช่ของเราแล้วเป็นของใครบางทีก็ทายาทบางทีก็ลูกหลานเป็นทรัพย์ของคนอื่นทั้งนั้นเลยไม่ใช่ของเราส่วนทรัพย์ของเราท่านนบีบอกว่าคือสิ่งที่เราได้บริจาคออกไปอัลลอฮุอักบัรทีนี้เรามาหันมาดูสิเอาปีเนี้ยเดือนนี้เดือนอะไรเดือนเมษาในบัญชีเราเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่สมมุติว่ามีอยู่ประมาณ 50,000 แล้วทรัพย์ของเรามีเท่าไหร่ตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยเพิ่งบริจาคไป200เอง 50,000 ทรัพย์ของคนอื่น200ทรัพย์ของเราเอ้อันไหนมากกว่าเนี่ยไอ้นี่200ไอ้นี่ 50,000โอ้ทรัพย์ชาวบ้าน 50,000 เนี่ยมีตั้งเยอะแล้วก็เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์เสนอให้อ้าวที่วะกัฟมัสยิดดารุลฟุรกอนกำลังต้องการเรานี่ยังโชคดีนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้เราได้มีโอกาสที่จะได้บริจาคไปในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงเศรษฐีบางคนในซาอุดิอาระเบียนี่พี่น้องบางคนเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะได้บริจาคบางคนบริจาคไปในสภาพที่หวาดกลัวจึงไม่สามารถจะบริจาคได้
คนเหล่านั้นถูกทดสอบหนักกว่าเรานะซ้อนเป็นบททดสอบเขาเรียกว่ามุรอกกับเป็นบททดสอบในลักษณะที่ซ้อนขึ้นมาหลายชั้นของเราเนี่ยอัลลอฮ์ทดสอบว่าตังในกระเป๋ามีไหมเอามีบริจาคหรือเปล่านี่ที่บริจาคมีอยู่แล้วแต่ของเขาเนี่ยนะถ้าใครบริจาคมากๆหน่วยความมั่นคงภายในจะจ้องดูคนคนนี้บริจาคมากใช่ไหมต้องเรียกมาสอบสวนว่าทำมาหากินอะไรทำธุรกิจอะไรทำไมบริจาคมากเหลือเกินเขาหวาดกลัวกันแล้วเนี่ยบางคนที่มีทรัพย์สินเยอะๆแล้วไม่กล้าบริจาคเพราะมีหน่วยงานทางรัฐบาลคอยสอดส่องคุณบริจาคมากเดี๋ยวเป็นประเด็นเพราะฉะนั้นพี่น้องครับประเด็นแรกนี้จึงอยากจะให้พี่น้องนี่ช่วยดูซิว่าทรัพย์สินของชาวบ้านกับทรัพย์สินของตนเองเนี่ยอันไหนมันมากกว่ากันนะพี่น้องลองดูซิเอาว่าปีนี้นะ2559ตั้งแต่ต้นปีมาจนกระทั่งถึงเดือนเนี่ยวันนี้วันที่23เมษาประมาณ4เดือนของต้นปีเนี่ยของเรามีอยู่ 50,000 บางคนบอกว่าของฉันยังไม่มีเลยยังไม่เคยบริจาคเลยตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นมาเนี่ยยังไม่เคยบริจาคเลยต้องคิดที่จะบริจาคพี่น้องรู้ไหมคนที่เขาใกล้ๆจะตายเนี่ยหรือที่ตายไปใหม่ๆเนี่ยเวลาเขาขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาให้กลับฟื้นคืนชีพมาอยู่ในโลกดุนยาอีกสักระยะนึงเถอะยาอัลลอฮฺข้าพเจ้าจะละอัสซอดกอนข้าพเจ้าจะบริจาคแปลกนะทำไมจึงไม่ขอต่ออัลลอฮฺว่ายาอัลลอฮฺให้ข้าพเจ้าฟื้นขึ้นมาสักหน่อยนึงเถอะข้าพเจ้าจะละหมาดข้าพเจ้าจะเดินทางไปทำฮัจญ์ข้าพเจ้าจะเดินทางไปทำอุมเราะห์ข้าพเจ้าจะถือศีลอดข้าพเจ้าจะทำอะไรอะไรอีกมากมายแต่ว่ารายการอื่นๆเนี่ยไม่ได้พูดเลยละอัสซอดกอนฉันจะเป็นผู้ที่บริจาคถ้าฟื้นคืนชีพมาเมื่อไรฉันจะเป็นผู้ที่บริจาคเพราะการบริจาคเนี่ยพี่น้องเป็นการงานที่เสียสละที่ง่ายที่สุดไม่ยากเลยก็ทรัพย์สินที่มันเหลือช้าอยู่แล้วเนี่ยที่มันอยู่ในธนาคารที่เหลือช้าอยู่แล้วเนี่ยตัดใจสักนิดหนึ่งบริจาคไปในหนทางของอัลลอฮ์แล้วตรงนี้ท่านนบียืนยันว่าเป็นของเราอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นคนๆเนี่ยนะที่ขอต่ออัลลอฮ์คนที่ตายไปใหม่ๆที่ขอต่ออัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ได้โปรดให้ฉันกลับฟื้นคืนชีพมามีชีวิตในดุนยานี้อีกสักครั้งนึงเถอะอีกสักระยะนึงเถอะอีกสัก2วันอีกสัก1สัปดาห์อีกสัก1เดือนเถอะยาอัลลอฮ์ละอัสซอดกอนฉันจะบริจาคอัลลอฮุอักบัรไม่ได้พูดว่าฉันจะไปทําอุมเราะห์ฉันจะไปทําฮัจญ์ฉันจะไปอะไรล่ะอ่านกุรอานจะมานั่งซิกรุลลอฮ์ไม่ได้พูดเลยฉันจะเททรัพย์สินที่ฉันมีอยู่ฉันจะเทบริจาคไปในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งหนึ่งที่คนที่ตายไปแล้วเนี่ยเขาต้องการที่จะทำอย่างนี้แล้วเราเองเนี่ยนะพี่น้องตอนนี้เรายังไม่รู้หรอกเราจะตายเมื่อไหร่ไม่แน่เหมือนกันอาจจะตายภายใน 4-5 วันข้างหน้าเราไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นทรัพย์สินที่เหลืออยู่เนี่ยที่มันมีอยู่เนี่ยอัลลอฮ์ให้ท่านนบีมาบอกว่าละอินตุบซิลอัลฟัตละฮุวะค่อยรุนละกะถ้าหากว่าเจ้าเสียสละสิ่งที่มันเหลืออยู่ไอ้สิ่งที่ยังจำเป็นต้องใช้เอาเก็บเอาไว้ไอ้สิ่งที่เหลืออยู่เนี่ยนะอย่ากักตุนเอาไว้เยอะอินตุมซิกูชัรุนละกะถ้าหากว่ากักตุนเอาไว้เยอะๆมันจะเป็นความชั่วสำหรับชีวิตของเจ้าเป็นความชั่ว พี่น้องรู้ไหมบางคนเนี่ยได้มีทรัพย์สินมากๆแล้วไม่ยอมเสียสละเลยเป็นสาเหตุแห่งการลงอาซาบของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เป็นสิ่งแรกที่ตั้งใจอยากจะมาบอกกับพี่น้องว่าอัลลอฮฺเปิดทางให้แล้วนะสถานที่ที่เรียกว่าที่วะกัฟที่วะกัฟเนี่ยเป็นสถานที่ที่ถ้าเกิดว่าคนมีความเข้าใจศาสนาแล้วเนี่ยเขาจะพยายามเร่งรีบบริจาคเพราะที่วะกัฟเนี่ยไม่มีวันพังอยู่ยามันกิยามัตถ้าเป็นอาคารมัสยิดอันนี้ก็เรียกว่าวะกัฟเหมือนกัน
บางทีอยู่ได้50ปีบางทีอยู่ได้100ปีหมดแล้วพังแต่พื้นที่ที่เรียกว่าที่ดินเนี่ยนะมันจะอยู่ยันวันกิยามะห์แล้วไม่มีหรอกที่ตรงไหนแล้วมันจะพังนะพี่น้องถ้าซื้อเป็นที่วักฟแล้วตราบใดที่ที่แห่งนี้ยังเป็นที่ที่เป็นสาธารณประโยชน์ผู้คนจะอีกกี่รุ่นก็ตามแต่ไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์วักฟเพียง500บาทวักฟเพียง 1,000 บาทวักฟเพียง 10,000 บาทมันอยู่ตั้งแต่ชีวิตของพี่น้องณบัดนี้ไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ตรงนี้สมควรหรือไม่พี่น้องที่จะเป็นสิ่งที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายเสียสละทรัพย์บางส่วนเพื่อที่จะถือที่ดินวักฟถวายแด่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เป็นโอกาสที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปิดให้แก่เราแล้วนะหัวข้อที่ผมจะได้พูดคุยกับพี่น้องในวันนี้เนี่ยหัวข้อน่ารักมากอบีจ๋าพ่อจ๋าอุมมีจ๋าแม่จ๋าช่วยลูกด้วยฮะก็ต้องตั้งคำถามว่าช่วยเรื่องอะไรเราเนี่ยช่วยลูกเนี่ยช่วยเรื่องอะไรอ๋อเราช่วยหลายอย่างคือผมสังเกตอย่างนี้นะสังเกตธรรมชาติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างให้พวกเราได้เห็นธรรมชาติคนโบราณเขาบอกอย่างนี้นะครับว่าอย่าพยายามเป็นมนุษย์เนี่ยอย่าพยายามเป็นพ่อเป็ดพ่อไก่ให้พยายามเป็นแม่เป็ดแม่ไก่เขาพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าพ่อเป็ดพ่อไก่นะหลังจากที่มันได้มีความสุขกับตัวเมียแล้วเนี่ยนะตัวเมียก็คลอดไข่ออกมาแล้วเกิดเป็นไข่ออกมาแล้วเนี่ยไม่มีหรอกไก่ตัวผู้จะมาเลี้ยงลูกไม่มีเป็ดตัวผู้จะมาเลี้ยงลูกไม่มีมีก็แม่เป็ดแม่ไก่นี่แหละที่จะต้องโอ้โหประคบประหงมเลี้ยงลูกอย่างดีทั้งพ่อทั้งแม่นี่แหละจะต้องผนึกกำลังกันในการที่จะช่วยลูกของเราเราช่วยลูกของเราหลายอย่างอย่างก็ดูแม่ไก่เนี่ยพอรู้ลูกไก่เริ่มเดินได้ปั๊บเนี่ยสอนเลยคุยดินหาอาหารสอนให้จิกสอนให้กินนอนสอนให้กินอาหารต่างๆที่มันอยู่ตามพื้นดินสอนให้หาริสกีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเองเนี่ยพี่น้องพอดูเป็ดดูไก่แล้วเนี่ยไก่มันสอนให้ลูกของมันกินอาหารให้หาริสกีส่วนสำหรับผู้ศรัทธาแล้วเนี่ยไม่พอนะพี่น้องที่จะสอนให้ลูกๆรู้ถึงวิธีการหาริสกีอย่างเดียวไม่พอสอนให้ลูกๆเรียนสูงๆพ่อแม่บางคนเนี่ยฟังเอาไว้ให้ดีนะสอนลูกว่าลูกเรียนสูงๆนะลูกนะพยายามตั้งใจเรียนลูกเรียนสูงๆนะจะได้สบายสอนผิดไหมงงๆนะเอ๊ะผิดหรือเปล่าสอนลูกผิดพี่น้องสอนลูกผิดอย่างมหันต์และลูกเรียนตัวสูงๆเรียนสูงๆขยันเรียนเข้าโตไปจะได้สบายผิดสอนลูกผิดอย่างมหันต์พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยกำลังหลงประเด็นผู้ศรัทธาทั้งหลายจะต้องพูดกับตัวเองนะครับว่าฉันจะเลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นอับดุลซอลิฮุนเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอับดุลซอลิฮตั้งเป้าเอาไว้ว่าลูกของฉันต้องเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺพอแล้วจบปริญญาตรีก็ได้ไม่จบก็ได้ไม่เป็นอะไรเท่าที่ลูกจะไปไหวลูกจะจบด็อกเตอร์ก็ได้ไม่จบด็อกเตอร์ก็ได้ถ้าปัญญาลูกไปไหวเอาแม่พ่อส่งแต่ลูกต้องเป็นอับดุลซอลิฮุนบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องแต่ละท่านตั้งความหวังเอาไว้ตรงนี้ตั้งเป้าหมายในการเลี้ยงลูกเอาไว้ตรงนี้หรือเปล่าผมว่ามีไม่กี่คนที่ตั้งใจว่าฉันต้องการที่จะร่วมแรงร่วมใจกับภรรยาของฉันเลี้ยงลูกให้เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ผมว่าหลายๆคนไม่ได้ตั้งเป้าหมายของการเลี้ยงลูกเอาไว้แบบนี้เอาไม่เป็นไรวันนี้มาฟังแล้ววันนี้มาทำความเข้าใจแล้วเปลี่ยนเป้าหมายในการเลี้ยงลูกสมัยต้องช่วยลูกเนี่ยให้เป็นคนดีของอัลลอฮ์เป็นอันดับแรกเลยและเดี๋ยวนี้นะไอ้สิ่งที่มันถูกออกแบบมาให้สังคมเราได้บริโภคสังคมบริโภคสังคมวัยรุ่นบริโภคอะไรสังคมคนที่มีอายุแล้วอย่างกับปะมะโต๊ะกีเนี่ยบางทีโต๊ะบางคนนี่ก็เล่นไลน์นะโต๊ะบางคนนี่เล่นไลน์นะโต๊ะบางคนนี่เอารูปโปรไฟล์อ่ะตอนสาวๆแหมไรรูปโปรไฟล์ตอนสาวๆฮิญาบก็ไม่ได้คุ้มนะตอนอายุสักประมาณ24 25อ๋อเหรอตอนนี้70ไปแล้วนะเอามาใส่เป็นโปรไฟล์มันก็ดูน่ารักใช่มั้ยไอ้คนที่อยู่ข้างนอกมันเห็นโอ้โหคนนี้สวยนี่นะส่งมาหน่อยเดียวเท่านั้นแหละรักนะจุ๊บจุ๊บโอ้โหโต๊ะนี่ซึ้งนี่ขนาดโต๊ะนะยังไปขนาดนั้นเลยวัยรุ่นณเวลานี้เขาออกแบบโทรอะไรนะโทรศัพท์เนี่ยไม่ใช่ให้โทรศัพท์อย่างเดียวส่งไลน์ส่งเฟซไม่ใช่หมายความว่าติดต่อเรื่องอะไรนะธุระปะปังอย่างเดียวเขาส่งให้ดู YouTubeเขาส่งมาให้ออกแบบมาว่าให้ดูทีวีและที่มันแสบมากที่สุดเขาออกแบบมาให้ดูหนังโป้ได้อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญูนป.2 ป.3 รู้แล้วเว็บโป้เนี่ยไปดูได้เลยเนี่ย 400,000 กว่าเว็บผมไปอ่านดูทางสถิติของอะไรเลยกระทรวงสาธารณสุขเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่ทำลายสังคมแต่ว่าไม่กล้าปิดมันอาจจะกล้าปิดไปเลยนะเว็บโป้ต่างๆทั้งหมดเนี่ยกล้าปิดไปเลย 3-4 แสนเว็บโป้เด็กไม่ต้องอะไรมากอัลลอฮ์สามารถมีโทรศัพท์ปั๊บดูได้เลยนี่คือสิ่งหนึ่งที่พ่อและแม่นี่จะต้องอะไรนะช่วยลูกๆปล่อยให้ลูกอยู่กับสังคมไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นฐานหลักที่จะต้องช่วยลูกๆณเวลานี้ก็คือจะเลี้ยงลูกยังไงก็ตามแต่ลูกฉันต้องเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์เป็นประการสำคัญสำหรับรากฐานเดิมของชีวิตแล้วจำไว้นะชีวิตของใครก็ตามแต่ถ้าจะได้ดีถ้าจะได้บะเราะกัตได้ดีตามกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชีวิตนั้นต้องมีฐานแห่งความดีซะก่อนพี่น้องบ้านนี้ต้องมีรากฐานเสามึงจึงจะอยู่ได้ฝามึงจึงจะอยู่ได้ประตูหน้าต่างหลังคามันอยู่ได้มันต้องมีฐานซะก่อนชีวิตของเราจำเอาไว้นะถ้าจะได้ความดีจากอัลลอฮ์ได้ความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ได้ความจำเริญจากอัลลอฮ์มันต้องมีฐานแห่งความดีซะก่อนรู้หรือยังว่าฐานแห่งความดีของชีวิตนั้นคืออะไรที่เราจำเป็นต้องมีถ้าเรามีฐานนี้นะอัลฮัมดุลิลลาห์ลูกของเรามีฐานตรงนี้นะอัลฮัมดุลิลลาห์สามีของเรามีฐานตรงนี้สามีของฉันได้ดีอย่างแน่นอนภรรยาของฉันมีฐานแห่งความดีตรงนี้ภรรยาของฉันเป็นคนที่จะได้ดีแน่นอนในอนาคตท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ในหะดีษหนึ่งท่านนบีบอกว่าไมยูริดิลลาฮูบิฮิคอยรันยูฟักกีฮูฟิดดีนใครก็ตามแต่ที่อัลลอฮ์ปรารถนาให้ชีวิตของคนคนนั้นได้ดีอัลลอฮ์ให้คนคนนี้เข้าใจศาสนาเสียก่อนหมายถึงมีความรู้มีความเข้าใจเรื่องศาสนาแล้วก็พยายามเอาความรู้ตรงนั้นเนี่ยถ่ายทอดมาสู่การปฏิบัตินั่นคือฐานของความดีที่เราจะได้รับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลูกของเราต้องมีฐานสำคัญตรงนี้ตัวของเราต้องมีฐานสำคัญตรงนี้ถ้าไม่มีฐานสำคัญแห่งความดีตรงนี้ชีวิตของเราจะไม่ได้ดีอย่างแน่นอนถ้าจะได้ดีก็ประเดี๋ยวประดาวแล้วเดี๋ยวค่อยดูจะต้องพบกับมรสุมของชีวิตแล้วหาทางออกไม่ได้เหมือนดังเศรษฐีหลายๆคนที่หาทางออกกับชีวิตไม่ได้เพราะอะไรไม่มีฐานแห่งความดีที่อัลลอฮ์จะได้ประทานความดีมาให้เขาแล้วความดีก็จะอยู่กับชีวิตของเขาไปจนตลอดชีวิต
ฐานความดีตรงนั้นก็คือความรู้และก็ความเข้าใจในศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมไม่ได้บอกกับพี่น้องนะว่าให้พี่น้องเอาลูกออกจากการโรงเรียนสามัญเอาลูกออกจากมหาวิทยาลัยที่เรียนสามัญแล้วก็มุ่งหน้าเรียนศาสนาอย่างเดียวไม่ใช่ต้องการอยากจะบอกกับพี่น้องว่าลูกของเราจะเรียนสาขาอะไรก็ตามแต่เขาต้องเข้าใจศาสนาเขาจะต้องรู้ศาสนาเขาจะต้องอยู่กับการละหมาดอินนัสลาตะตันฮาอานิลฟาชาอิวัลมุงกัดแท้จริงการละหมาดนั้นมันห้ามชีวิตไม่ให้ไปพบกับความเลวทรามไม่ให้ไปพบกับสิ่งที่น่ารังเกียจสิ่งที่เป็นความไม่ดีของชีวิตเนี่ยละหมาดช่วยเราได้ลูกของเรามีฐานตรงนี้ไหมลูกของเราละหมาดครบไหมพอละหมาดครบแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ลูกของเราต้องเข้าใจเรื่องศาสนาต้องก่อใช้เรื่องการถือศีลอดให้เข้าใจไม่ได้หมายความว่าจะต้องเรียนเอาเป็นเอาตายจะต้องไปสอบเรื่องศาสนาไม่ใช่เรียนให้รู้แล้วก็เข้าใจแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัตินี่คือสิ่งที่เรียกว่าฐานแห่งความดีของชีวิตพ่อและแม่ต้องช่วยลูกผมเคยเล่ามาหลายครั้งว่าอยากจะให้แม่ทั้งหลายเนี่ยลองไปอ่านประวัติของคุณแม่ของอิหม่ามชาฟิอีดูคุณแม่ของอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยไม่ธรรมดาเป็นครอบครัวที่ยากจนแม่เนี่ยคลอดอิหม่ามชาฟิอีมาได้ประมาณ3เดือนพ่อตายบ้านเกิดอยู่ที่ไหนอยู่นู่นกาซาอยู่ปาเลสไตน์อยู่ฉนวนกาซาเนี่ยที่มีปัญหาอยู่ในปัจจุบันนี่แหละอิหม่ามชาฟิอีเกิดที่นั่นเกิดได้3เดือนหรือ4เดือนพ่อเสียชีวิตอิหม่ามชาฟิอีก็กลายเป็นเด็กกำพร้าบ้านนี่ยากจนอย่างมากแต่แม่ของอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยเรียนรู้เลยว่าสิ่งที่อัลลอฮ์จะประทานความดีให้แก่ชีวิตของลูกและก็ของตัวเองเนี่ยคือรู้ศาสนาเข้าใจศาสนาแล้วก็ปฏิบัติศาสนาอิหม่ามชาฟิอีอายุ2ขวบพี่น้องอายุ2ขวบเนี่ยแม่เนี่ยปลุกขึ้นมาก่อนละหมาดซุบฮ์อัลลอฮ์อายุ2ขวบเนี่ยยังพูดไม่ชัดนะพี่น้องถ้าบ้านเราเลยอัลลอฮ์นอนไปก่อนอัลลอฮ์นอนไปก่อนแม่อิหม่ามชาฟิอีจับลูกขึ้นมากระอาบน้ำอาบท่าก่อนจะได้เวลาอาซานซุบฮ์เนี่ยจูงลูกไปที่มัสยิดอัลลอฮุอักบัรไปก็ฝากกับอิหม่ามบอกว่านี่ช่วยดูแลลูกด้วยนะเดี๋ยวสายๆก็จะมารับอิหม่ามก็รับทอดอิหม่ามในสมัยนั้นไม่ใช่อิหม่ามเหมือนบ้านเรานะเขาดูแลความทุกข์สุขของชาวบ้านด้วยดูแลด้วยเด็กบ้านนี้นะอ่านกุรอานเป็นหรือเปล่าลูกบ้านนั้นรู้ศาสนาไหมไอ้บ้านนี้ห่างศาสนามากไปหรือเปล่าเขาดูแลหมดเลยก็อยู่ละหมาดที่มัสยิดแล้วก็นั่งอ่านกุรอานพอเทศสายแม่ก็มารับเป็นอย่างนี้ทุกวันทุกวักตูของการละหมาดอัลลอฮฺอักบัรต้องการอย่างเดียวแม่อิหม่ามชาฟิอีนะขอต่ออัลลอฮฺอย่างเดียวว่ายาอัลลอฮฺขอให้ลูกเนี่ยเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์ขอให้ลูกของข้าพระองค์เนี่ยเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์ขอแค่นั้นแล้วก็ทำหน้าที่เต็มที่เลยมีอยู่ครั้งหนึ่งพี่น้องน่าสงสารมากอ่านประวัติศาสตร์ตรงนี้เลยแทบร้องไห้อิหม่ามชาฟิอีเนี่ยมาฟ้องแม่บอกกับแม่ว่านี่มะครูที่อยู่ในที่สอนฉันเนี่ยเขาไม่ค่อยสนใจฉันเลยไม่ค่อยสนใจลูกเลยอ่ะเพราะลูกคนอื่นๆเนี่ยแม่เขามีสกาดมาให้ครูมีสกาดเอามาให้ครูแต่ละปีมีสกาดมาให้ครูส่วนบ้านเรามะไม่มีอะไรเลยไปให้ครูครูเขาก็ไม่ค่อยสนใจหนูแต่หนูจะทำยังไงอยากจะเรียนคือการเรียนการสอนในสมัยนั้นเนี่ยเขาจะเรียกเด็กเด็กคนนี้มานั่งอ่านครูก็จะสอนส่วนตัวแล้วก็ไปคนนู้นมานั่งอ่านขออิหม่ามชาฟิอีบางทีผ่านไป 3-4 วันไม่ได้เรียกเลยแม้แต่ครั้งเดียวก็อยากจะเข้าไปทำยังไงรู้ไหมแม่ของอิหม่ามชาฟิอีก็วางแผนให้แก่อิหม่ามชาฟิอีช่วยลูกอ่ะช่วยลูกเราเคยทำแบบนี้บ้างไหม
ช่วยให้ลูกนะเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ช่วยให้ลูกได้อ่านกุรอานได้ช่วยให้ลูกได้ละหมาดครบ5เวลาสิ่งนี้เป็นฐานแห่งความดีของชีวิตถ้าเกาะติดอยู่กับฐานแห่งความดีของชีวิตตรงนี้ชีวิตของลูกได้ดีอย่างแน่นอนใครรับรองท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับรองเอาไว้แม่อิหม่ามชะฟีอีก็บอกอย่างงี้เอางี้ลูกเวลาครูเขาเรียกคนอื่นมานั่งสอนเนี่ยลูกก็แอบไปนั่งข้างหลังครูเนี่ยแล้วก็คอยฟังดูซิว่าครูเขาสอนอะไรกับเพื่อนหนูเนี่ยครูเขาจะเรียกเพื่อนหนูมากี่คนก็ตามแต่ลูกก็ไปนั่งอยู่ข้างหลังครูแล้วก็คอยฟังดูซิครูเขาสอนอะไรอิหม่ามชะฟีอีก็ใช้วิธีตรงนี้แหละแอบฟังครูว่าครูเขาสอนอะไรกับเพื่อนๆในห้องได้ความรู้อัลลอฮฺอักบัรนี่ขนาดจนอย่างมากเนี่ยเป็นเด็กกำพร้าแต่แม่ไม่เคยท้อถอยที่จะเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีของอัลลอฮ์ตรงนี้สำคัญมากพี่น้องของเราเนี่ยต้องการเลี้ยงลูกให้จบปริญญาโทเราต้องการเลี้ยงลูกให้จบด็อกเตอร์แต่ลูกจะไปโกงกินอะไรช่างหัวมันไม่เป็นไรพ่อแม่อันนี้สังคมกรุงเทพเป็นแบบนี้เขาบ่มเพาะลูกเป็นแบบนี้ลูกเรียนสูงๆจะได้เป็นเจ้าคนนายคนพี่น้องจำไว้นะถ้าอยากจะให้ลูกเป็นคนดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วพี่น้องไม่ต้องกลัวลูกเราลำบากแน่ลูกเราลำบากแน่ถ้าหากว่าต้องการให้ลูกของเราเป็นคนดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะไม่มีเลยคนดีๆในประวัติศาสตร์บรรดานบีทั้งหลายเนี่ยเป็นคนที่อัลลอฮฺคัดสรรแล้วเป็นคนดีทั้งนั้นเลยแต่ถามว่านบีเหล่านั้นลำบากไหมลำบากบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีเป็นคนที่ดีๆที่ท่านนบีรับรองเอาไว้ว่าค่อยรุ่นกุรุ่นกอรณียุคที่ดีที่สุดยุคประชาชาติที่ดีที่สุดนั่นคือยุคของฉันก็คือยุคของบรรดาซอฮาบะห์ยุคที่ดีที่สุดถามว่าบรรดาซอฮาบะห์ลำบากไหมลำบากแต่คนเหล่านั้นสามารถที่จะฝ่าฟันความยากลำบากได้อย่างราบรื่นโดยที่ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นเพราะอะไรเพราะอีหม่านที่มีอยู่ในหัวใจความเชื่อมั่นที่เขามีต่ออัลลอฮ์แรงศรัทธาตรงนี้และอัลลอฮ์ปกป้องคนเหล่านี้ให้พ้นจากสิ่งต่างๆที่เป็นความไม่ดีแม้ว่าจะมีความทุกข์ร้อนอยู่บ้างอัลลอฮ์จะให้สอบผ่านพี่น้องภูมิใจไหมภูมิใจกันนั้นหรือที่ลูกของเราเนี่ยโตไปแล้วเนี่ยไม่รู้ศาสนาแต่จบสูงพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปเป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็ไปโกงไปกินไปคอร์รัปชันพี่น้องภูมิใจอย่างนี้เหรอพ่อแม่ไม่ภูมิใจอย่างนี้หรอกพี่น้องผมเชื่อมันว่าพี่น้องที่เบตงนี้เนี่ยต้องการให้ลูกเป็นคนดีของสังคมเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องขอดุอาต่ออัลลอฮฺวางเป้าหมายแห่งชีวิตของลูกเนี่ยฉันกับภรรยาของฉันจะร่วมแรงร่วมใจกันเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประเด็นต่อมาคือเลี้ยงยังไงเลี้ยงยากไหมเลี้ยงลูกให้เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺเลี้ยงยากไหมไม่ยากอิสลามเป็นเรื่องของธรรมชาติแล้ววิถีชีวิตของเด็กๆก็เป็นธรรมชาติที่อัลลอฮ์บรรจุเอาไว้ในตัวลูกๆของเราแล้วเด็กนั้นเติบโตขึ้นมาด้วยธรรมชาติที่อัลลอฮ์ให้ก็คือจะเรียนแบบภาวะแวดล้อมรอบกายของเขารอบตัวของเขาเนี่ยเขาเห็นอย่างไรเขาก็จะปฏิบัติตนอย่างนั้นรอบๆคนรอบๆข้างเขาพูดภาษาอะไรเด็กคนนี้เติบโตขึ้นมาก็จะพูดภาษานั้นพี่น้องไม่เชื่อลงคนที่เกิดเบตงเอาไปเลี้ยงในอเมริกาเนี่ยพอโตขึ้นมาปั๊บมันก็พูดภาษาอังกฤษหรือเอาคนในอังกฤษเนี่ยพอคลอดปั๊บใส่เครื่องบินแล้วมาเลี้ยงที่เบตงพอโตขึ้นมาก็พูดภาษาเบตงนี่แหละพอเด็กเติบโตขึ้นมาบนการเรียนแบบสภาพแวดล้อมรอบกายของเขาเพราะฉะนั้นการเลี้ยงลูกเนี่ยให้เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ประเด็นแรกเราเองต้องเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องละหมาดให้ลูกเห็นพี่น้อง
คุมฮิญาบให้ลูกเห็นแล้วคุมฮิญาบที่นี่นะอัลฮัมดุลิลละห์ขอชื่นชมเลยนะขอชื่นชมบอกตรงๆบ้านผมเนี่ยคลองตันอ่อนนุชจัดงานแต่งงานกันที่ศูนย์กลางเนี่ยพูดได้เลยเพราะไปเห็นมาเป็นที่สาธารณะไม่ได้นินทาศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยผมได้รับเชิญบ่อยมากไปคุตบานนิกะห์อัลลอฮ์พอไปเข้าไปงานปั๊บนี่นะพี่น้องหาเจ้าสาวไม่เจอหาเจ้าสาวไม่เจอมันแต่งตัวสวยเหมือนเจ้าสาวทั้งงานเลยโอ้โหติดอะไรติดเลื่อมติดกากเพชรติดโอ้โหฮารูฮารายยังกับไปเล่นลิเกเลยนะถ้าลูกเห็นแบบนั้นมันโตมามันก็คุมฮิญาบแบบแฟชั่นคุมฮิญาบที่ใจนึกว่าคุมฮิญาบแต่ชัยฏอนมานั่งหัวเราะอยู่อ๋อไอ้นี่ไม่ได้คุมฮิญาบเลยคุมเหมือนไม่คุมเพราะอะไรนะมันมีเครื่องประดับเป็นสิ่งที่ดึงดูดสายตาเพศตรงข้ามให้หันมามองถ้าแม่เป็นอย่างนั้นลูกก็เป็นอย่างนั้นผู้ชายทั้งหลายฟังให้ดีมีพ่อคนหนึ่งผมเห็นมากระตาเนี่ยตีลูกสมมุติว่าลูกชื่อซอแลนนะไอ้แหละรู้ไหมนะบุรีนะเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะสูบไปแล้วเนี่ยปอดพังตัวเองเนี่ยมือข้างซ้ายถือบุรีจำไว้นะทีหลังอย่าดูดนะไอ้เพี้ยไอ้มือข้างซ้ายก็สูบบุรีลูกเชื่อไหมพี่น้องว่าลูกเชื่อไหมก็ตัวอย่างมันเห็นอยู่เนี่ยมือของพ่อยังขี้บุรีอยู่เนี่ยมาตีลูกไม่ให้สูบบุรีลูกไม่เชื่อหรอกลูกจะเห็นที่ว่าพ่อเนี่ยปฏิบัติอย่างไรแม่ปฏิบัติอย่างไรยกตัวอย่างอีกมีโรงเรียนอนุบาลแถวนั่นแหละในกรุงเทพนั่นแหละอย่าไปเอ่ยชื่อเลยมันมีนักเรียนคนหนึ่งที่จะชี้ให้เห็นนะเด็กที่เติบโตขึ้นมาเนี่ยเรียนแบบภาวะแวดล้อมรอบกายของเขาแม่เอาไปส่งโรงเรียนอนุบาลวันแรกเลยเด็กคนนี้ก็ค่อนข้างดื้อครูเขาก็เรียกหนูมานั่งบนเก้าอี้เนี่ยเรามาเพื่อนๆเขาก็นั่งบนเก้าอี้กันแล้วเขาพร้อมจะเรียนกันแล้วแม่งไม่นั่งเด็กพูดอย่างนี้นะแม่งไม่นั่งโอ้ไอ้ครูพี่เลี้ยงครูที่สอนเรียนอนุบาลเข้าไปวันแรกตกใจเอ๊ะทำไมเด็กเป็นอย่างนี้นี่สายก้าวร้าวเหลือเกินได้เวลากินเอาหนูมาเร็วมาเพื่อนๆเขากินกันหมดแล้วเดี๋ยวหนูมานั่งกินดีกว่านะแม่งไม่กินพอถึงเวลาเล่นเด็กๆคนอื่นๆเขาก็ไปเล่นมีเครื่องเล่นมีอะไรฟุตบอลอะไรต่างๆมีแบดมินตันเล่นหนูมาเร็วมาเล่นกับเพื่อนๆเร็วแม่งไม่เล่นมันว่ากับครูมันอย่างนั้นครูเขาก็โอ้โหรู้สึกหนักใจพอตอนเย็นแม่มันมารับแม่ของเด็กคนนี้มารับครูก็บอกว่านี่ลูกของคุณเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าเครียดอะไรหรือเปล่าฉันเรียกมาเรียนเขาก็บอกว่าแม่งไม่เรียนฉันเรียกมากินมันก็บอกว่าแม่งไม่กินฉันเรียกมาเล่นก็บอกว่าแม่งไม่เล่นแม่ของเด็กก็บอกว่าก็อย่าให้แม่งกินอย่าให้แม่งเล่นอย่าให้แม่งเรียนเลยแม่บอกอย่างนั้นกับครูก็เลยเข้าใจแล้วอ๋อที่เป็นที่เด็กเป็นอย่างนี้เพราะว่าแม่มันพูดให้ลูกได้ยินทุกวันลูกมันจำพี่น้องเห็นหรือยังว่าเด็กของเราที่เติบโตขึ้นมาเนี่ยเขาต้องเห็นเราละหมาดเขาต้องได้ยินเสียงเราอ่านอัลกุรอานช่วยลูกตรงนี้ได้ไหมพี่น้องไม่ใช่ลูกโตขึ้นมาปั๊บอัลลอฮ์ได้ยินเสียงเพลงที่มีดนตรีนะแม่ตบมือลูกก็เต้นเป็นอย่างนี้หรือเปล่าพี่น้องพอลูกเล่นเกมได้อัลลอฮ์ลูกเก่งเอาอีกเล่นอีกเราช่วยลูกยังไงพี่น้องหัวข้อนี้บอกตรงๆนะคนที่ตั้งหัวข้อนี้ผมไม่รู้อาจารย์มัสลันหรือเปล่าตั้งหัวข้อได้โดนใจนะอบีจ๋าอุมมีจ๋าช่วยลูกด้วยลูกณเวลานี้ถ้าเกิดว่ามันเข้าใจศาสนาเนี่ยนะมันจะร้องควรกับพ่อจ๋าแม่จ๋าช่วยลูกให้เข้าใจศาสนาหน่อยช่วยลูกให้เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์หน่อยอย่าเลี้ยงแต่ตัวอย่าเลี้ยงอาหารให้ที่กินให้ที่นอนให้สตังค์เรียนหนังสือแต่ฉันไม่รู้จักอัลลอฮ์โอ้พ่อจ๋าแม่จ๋าอย่าทำอย่างนี้กับฉันได้ไหมลูกมันจะร้องโอดครวญกับเราในวันกิยามะห์แบบนี้พอมีหะดีษอยู่เนี่ยที่
ที่คนคนหนึ่งอัลลอฮ์จะลงโทษเขาขอต่ออัลลอฮ์อย่าอัลลอฮ์ช่วยลงโทษคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ฉันด้วยเลี้ยงเขาทั้งสองเดี๋ยวเลี้ยงฉันโตขึ้นมาแล้วฉันไม่รู้จักศาสนาของพระองค์เลยพี่น้องต้องช่วยลูกแบบนี้เราจัดสรรให้ลูกในเยอะอย่างในสังคมกรุงเทพเนี่ยเตรียมมรดกให้ลูกอัลลอฮ์ปลูกบ้านให้ลูกซื้อที่ให้ลูกมีรถให้ลูกขับทุกอย่างเนี่ยมีพร้อมหมดเลยแต่ลูกไม่มีศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าอยู่ได้ไหมพี่น้องอยู่ไม่ได้หรอกยิ่งยุคนี้สมัยนี้นะจะอยู่แล้วก็ให้รอดพ้นจากไฟนรกด้วยนะแล้วไม่รู้จักศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยนี่ยุ่งเลยแล้วโดยเฉพาะมุสลิมาเนี่ยกำลังเป็นเป้าโจมตีของศัตรูอิสลามเยอะเพราะว่าศัตรูอิสลามเนี่ยกำลังออกแบบชีวิตให้แก่มุสลิมะออกแบบชีวิตให้แก่สตรีทุกคนว่าต้องออกนอกบ้านโตขึ้นมาเนี่ยต้องออกนอกบ้านอย่าอยู่ในบ้านทั้งที่กุรอานบอกก็นฟีบูยูติกุนให้พวกนางเนี่ยพำนักอยู่ที่บ้านเป็นราชินีแห่งบ้านสร้างฐานให้ลูกเนี่ยเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ความดีที่สังคมจะได้รับเนี่ยมาจากน้ำมือของคนที่เป็นแม่ที่อยู่ที่บ้านถ้าแม่หล่อล้อมให้ลูกเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรสอนไม่ยากพี่น้องมีตัวอย่างนักวิชาการอิสลามเนี่ยจึงบอกอย่างนี้นะตัวอย่างที่ดีเนี่ยมีค่ามากกว่าการพร่ำสอนพี่น้องต้องมีตัวอย่างที่ดีให้แก่ลูกๆอยากจะสอนลูกให้ครูมีหยาบผมก็เล่านิดนึงเอาครอบครัวผมเนี่ยลูก3เดือนเนี่ยอุ้มแบบออกไปข้างนอกจะไปเดินดูอะไรนะตากอากาศตอนเย็นๆจับมันคุมหิยาบพอเริ่มหลังแข็งแล้วก็คุมหิยาบตั้งแต่3เดือนแรกๆมันดึงออกเราก็พยายามทำให้แม่นั่นพอผ่านไปได้สักระยะหนึ่งพี่น้องมันไม่ดึงแล้วเพราะมันรู้ว่าคุมหิยาบแล้วผมจะพาเที่ยวใช่ไหมพอคุมหิยาบแล้วผมจะอุ้มแล้วก็พาเดินออกไปแล้วก็ติดหิยาบมาตั้งแต่นั่นไม่ได้ยากเลยเพราะเด็กไม่ได้สอนอะไรมากเลยลูกต้องสอนให้เขารู้จักซอบัตอดทนพี่น้องสอนยังไงอ่ะต้องฝึกตั้งแต่เด็กผมมีเพื่อนอยู่คนทำงานอยู่กันที่วามี่มีอยู่วันหนึ่งวามี่จัดงานลูกผมเนี่ยก็อยากจะได้ลูกโป่งที่มันเขาเรียกลูกโป่งสวรรค์เนี่ยลอยขึ้นเนี่ยมีเชือกจับเอาไว้ใบละ20 บาทผมก็ซื้อให้ลูกผมไอ้ลูกผมก็เดินไปเดี๋ยวไปหาลูกเพื่อนก็ไปอวดนะไอ้ลูกเพื่อนก็วิ่งมาหาป๋ามันน่ะวิ่งมาหาพอเขาวิ่งมาหาป๋าเขาไอ้ป๋าเขาก็ทำงานอยู่กับผมกำลังจัดโต๊ะเขาก็บอกกับลูกว่าในลูกเดี๋ยวอาบีให้สตังค์20 บาทเดี๋ยวอาบีให้แต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้เข็มสั้นเนี่ยชี้เลข2ก่อนตอนนั้นละหมาดบ่ายเสร็จแล้วก็เหลืออีกประมาณเกือบชั่วโมงจะได้2โมงเย็นนะเดี๋ยวให้เข็มสั้นเนี่ยชี้เลข2ก่อนแล้วเดี๋ยวมาเอาตังค์ไปเลย20ไอ้ผมก็อะไรนะเงินแค่20บาททำไมเองให้ลูกไม่ได้เขาบอกว่าอาจารย์ให้นะให้ได้แต่จะสอนให้ลูกอดทน1ชั่วโมงสอนให้ลูกอดทน1ชั่วโมงอยากจะได้ของใช่ไหมสอนให้เขาอดทน1ชั่วโมงเดี๋ยวผ่านไป1ชั่วโมงแล้วมาเอาสตังค์ไปแล้วเอาไปซื้อซะอัลลอฮฺอักบัรนี่คือสิ่งที่เราสามารถที่จะสอนลูกๆของเราได้อย่างง่ายดายเพราะฉะนั้นสิ่งที่บอกว่าอาบีจ๋าอุมมีจ๋าช่วยด้วยเนี่ยอย่าช่วยเรื่องดุนยาอย่างเดียวสิ่งสำคัญที่พ่อแม่จะต้องช่วยนะครับให้ลูกๆเป็นแล้วก็มีให้ได้ก็คือ1เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์2มีศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องทำอย่างนี้ให้ได้เหลืออีก5นาทีคือเวลามันก็ฝนตกแล้วก็เวลามันก็เลื่อนไปนะอยากจะฝากนิดนึงลูกตอนนี้เนี่ยสมมติว่าโตขึ้นมาแล้วนะโตขึ้นมาแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเป็นห่วงอะนะเพราะอะไรทำงานอยู่ที่วามี่อะนะทำงานอยู่กับเด็กกำพร้าเราส่งเด็กกำพร้าตั้งแต่ป.6นะพี่น้องเรื่อยไปจนกระทั่งจบม.6แล้วก็มีโครงการต่อมหาวิทยาลัยจนกระทั่งจบปริญญาตรีส่งเข้ามาเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยนะ10 กว่าปี10เท่าไหร่14ปีจ
จนกว่าจะจบ16ปีจนกว่าจะจบปริญญาตรีน่ะสอนให้ทุนให้อะไรต่างๆเรียกอบรมเรียกอะไรเสร็จพอเสร็จแล้วไอ้ต้องจะแต่งงานเนี่ยพี่น้องแต่กัมพ้าส่วนใหญ่ก็เป็นมุสลิมทั้งนั้นไอ้ตอนจะแต่งงานเนี่ยไม่มีใครจัดการให้อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนลูกสาวของพี่น้องเนี่ยนะบอกตรงๆนะอ่อนหัดอย่างมากที่จะปล่อยให้ผู้ชายที่มันมีตัณหาราคะที่มันมีโรคแห่งตัณหาราคะน่ะเข้ามาแล้วก็มาหวานคารมลายข้อความนั้นให้ลายข้อความนี้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วลูกสาวเราเนี่ยบอกตรงๆรอดยากถ้าหากว่าเราไม่ช่วยโครงการของวามี่เนี่ยจึงบอกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วถ้าอย่างนั้นแล้วผู้ชายดีๆเนี่ยนะอยู่ที่ไหนบ้างลงซิดรายชื่อมาดิเด็กกำพร้าของเราจบปริญญาตรีแล้วเนี่ยจะได้แนะนำให้เขาเนี่ยรับผิดชอบต่อพอเรารับผิดชอบไม่ไหวแล้วตั้งแต่ป.6 ม.1 ถึงม.6ใน6ปีปริญญาตรีนะปี 1ถึงปี 4อีก4ปีเป็น10ปีเป็นอย่างต่ำนะรับผิดชอบเข้ามาเนี่ยให้สตังค์ให้ทุนแล้วก็ให้การอบรมให้การฝึกฝนเสร็จเรียบร้อยพอลาจบปริญญาเสร็จเรียบร้อยปั๊บคนชั่วนะมาคว้าไปเป็นภรรยาจะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ชอกช้ำแล้วก็หย่ากันมาเราเห็นอมโลพี่น้องเด็กไม่ทันผู้ชายในยุคนี้แล้วก็ไม่ทันเกมที่เข้าได้นะเสกสรรปั้นแต่งให้มนุษย์ในปัจจุบันเนี่ยมีสภาพเยี่ยงสัตว์เดรัจฉานในเรื่องของการสมสู่กันเดี๋ยวนี้เนี่ยวันวาเลนไทน์เกิดขึ้นมาแล้วปั๊บเนี่ยหนักใจมากโดยเฉพาะสังคมกรุงเทพเนี่ยเขาออกอะไรนะเขาเรียกว่าออกแฟชั่นออกมาเนี่ยเป็นกระแสออกไปเลยในสังคมเนี่ยผู้หญิงคนใดก็ตามแต่หวงตัวไม่ยอมเสียสละไม่ยอมเสียสละความเป็นสาวของตัวเองให้แก่คู่รักเนี่ยเขาเรียกว่าผู้หญิงคนนั้นทรยศต่อความรักดูสิมันออกแบบตรงนี้มาลูกสาวเราเด็กๆของเราไปหมดเลยพี่น้องนี่คือสิ่งหนึ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งจึงอยากจะบอกนะครับว่าผู้ที่เป็นคนดีของสังคมเนี่ยเห็นผู้ชายคนไหนดีพยายามแนะนำให้แต่งกับมุสลิมาดีๆไม่ต้องอายมันถึงเวลาแล้วอย่าปล่อยให้ลูกสาวของเราน่ะไปเป็นทาสรับใช้คนเลวๆเพราะไอ้การไปเป็นภรรยาของคนเลวคนหนึ่งน่ะเหมือนกับทาสชอกช้ำขมขื่นโดนตบตีและผู้หญิงบางคนเนี่ยอัลเลาะห์น่าสงสารมากๆไม่รู้รักประเทศไหนแถวบ้านผมเนี่ยโดนไม้หน้าสามเนี่ยตีเนี่ยทัดดอกไม้ตีปังไปเนี่ยสลบพวกแบกก็ไปในห้อง ICU เนี่ย 3-4 วันน่ะนอนอยู่ในห้อง ICU ฟื้นขึ้นมาในประโยคแรกว่าอย่าแจ้งความนะกลัวสามีจะติดคุกฮัลโหลเป็นผมหน่อยไม่ได้จะเชือดให้ดูพอฝึกเชือดวัวมาเยอะแล้วผมเชือดกุรบานเป็นร้อยๆตัวแล้ววัวเนี่ยเชือดแม่รักอะไรนักหนาใช่ไหมน้องรักเพื่ออัลลอฮ์ได้ไหมหาด้วยผู้ใหญ่ทั้งหลายคนเนี่ยมีเด็กดีๆอยู่ในลิสต์เนี่ยมันต้องแนะนำให้กับลูกสาวของเพื่อนๆที่ดีๆนะเดี๋ยวแต่งงานกันถ้าไม่แนะนำกันอย่างนี้นะบอกตรงนะคนเร็วๆมาเอาไปหมดยกตัวอย่างนิดนึงก่อนจะหมดเวลาเนี่ยท่านซาบิตอิบนุนออมานเป็นบุคคลที่ผมเองเนี่ยบอกตรงๆว่ารู้สึกประทับใจในประวัติศาสตร์ของท่านมากซาบิตอิบนุนออมานเป็นใครเดี๋ยวจะเฉลยเนี่ยตอนหลังคนนี้เรียนรู้ศาสนาเป็นคนที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์อย่างมากยากจนพี่น้องยากจนแล้วก็ออกเดินทางระหว่างทางเนี่ยไปเจอสวนแอปเปิลอยู่สวนหนึ่งซึ่งก็ล้อมรั้วอย่างดีเลยหิวหนักไม่รู้จะทำยังไงอ่ะหิวอย่างมากก็เห็นแอปเปิลเนี่ยหล่นลงมาแล้วก็กิ้งออกมานอกรั้วเนี่ยอยู่ลูกนึงแกก็หยิบแอปเปิลแล้วก็ด้วยความหิวเนี่ยกินแอปเปิลหมดลูกเลยพี่น้องกินแอปเปิลพอกินเสร็จเรียบร้อยปั๊บมันนึกอ้าวตายแล้วแอปเปิลนี่ยังไม่ได้ขออนุญาตเขาเลยเนี่ยกินได้ยังไงอ่ะนี่น่ะเป็นของอาธรรมที่อยู่ในท้องเราทำยังไงอ่ะด้วยความยำเกรงต่ออัลลอฮ์คนเนี้ยที่ชื่อซาบิตอิบนุนออมานก็เดินรอบๆสวนก็เห็นคนในสวนก็บอกว่าเนี่ยฉันผิดไปแล้วอภัยฉันหน่อยได้ไหมฉันหยิบแอปเปิลของท่านเนี่ยมันร่วงลงมาแล้วก็ลอดออกมากิ้งออกมาใต้นอกรั้วเนี่ยฉันหยิบกินไปแล้วเนี่ยช่วยอภัยฉันหน่อยได้ไหมมันเป็นบาปอย่างมากเลย
ไอ้คนอยู่ในสวนบอกว่ามันไม่ใช่สวนของฉันฉันเป็นคนรับจ้างทำสวนนู่นไปไกลบ้านเขาอยู่ตรงนู่นท่านสาบิตก็เดินไปเกือบมืดแล้วไปถึงบ้านของคนเจ้าของสวนไปถึงก็ไปขอร้องว่าฉันเนี่ยผิดไปแล้วฉันหยิบแอปเปิลของท่านจากสวนของท่านกินไปหนึ่งผลแล้วท่านอภัยให้ฉันได้ไหมอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาจะลงโทษฉันอย่างแน่นอนเลยกินแอปเปิลไปผลเดียวโดยที่อะไรอ่ะไม่ได้ขออนุญาตเจ้าของก่อนเจ้าของก็มองไปแล้วก็บอกไม่อภัยให้ไม่อภัยให้อันนี้ก็นั่งคุกเข่าอยู่หน้าบ้านวันสองวันก็มาอยู่หน้าบ้านมานั่งคุกเข่ามาขอโทษแล้วก็มาตอนหลังยื่นข้อเสนอว่าฉันยินดีที่จะทำงานให้แก่ท่านฟรีๆโดยไม่เอาตังค์เลยพอให้ท่านอภัยให้ฉันเกี่ยวกับแอปเปิลที่ได้กินไปเนี่ยที่ไม่ได้ขออนุญาตท่านได้ไหมหรือฉันจะทำงานให้ท่านตลอดชีวิตเลยก็ได้ไม่เอาค่าจ้างเลยขอให้อภัยได้ไหมแอปเปิลที่กินเข้าไปในท้องคนคนนี้ก็บอกว่าเอ้าถ้าอย่างนั้นแล้วก็อภัยให้แต่มีเงื่อนไขนะอภัยให้โดยมีเงื่อนไขว่าคุณต้องแต่งงานกับลูกสาวฉันอัลลอฮ์ดีไหมพี่น้องยิ้มนะดีนะแต่ว่าฉันบอกตรงๆนะลูกสาวของฉันเนี่ยเป็นภาระหนักสำหรับฉันจริงๆเนี่ยหูหนวกตาบอดเป็นใบ้แล้วก็ขาพิการนั่งอยู่กับโลกไปไหนมาไหนไม่ได้คุณรับผิดชอบได้ไหมถ้าคุณมารับผิดชอบชีวิตลูกสาวของฉันแล้วเราก็ฉันอภัยให้แอปเปิ้ลลูกหนึ่งอภัยให้อัลลอฮ์กินแอปเปิ้ลไปลูกเดียวรับผิดชอบคนพิการตลอดชีวิตหนึ่งเอาไหมนั่งเงียบเลยมีใครเอาเพราะอะไรล่ะแอปเปิ้ลลูกเดียวอ่ะกับคนพิการจะต้องดูแลไปตลอดชีวิตน่ะอ้าวซาบิตก็บอกว่าถ้าฉันรับปากฉันก็ต้องเอาละนึกในใจอัลเลาะห์กินแอปเปิ้ลไปผลเดียวเท่านั้นเองรับผิดชอบคนพิการไปตลอดชีวิตเอาแล้วก็แต่งเลยถ้าข้ามคืนไปเดี๋ยวจะอะไรนะเปลี่ยนใจอีกก็แต่งพอแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรียกคนแถวๆบ้านมาทำอากัดนิกาเรียบร้อยแล้วก็ส่งตัวเข้าห้องเจ้าสาวพอท่านซาบิตอิบนุนอมานไปดูแล้วในห้องก็ไปหาดูไหนคนไหนพิการไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งอัลเลาะห์สวยดังนางฟ้าแก้มนวลขาวทุกอย่างปกติหมดเลยตาดีเดินเหินไปไหนได้สวยอย่างมากเลยท่านซาบิตก็ถามว่านี่เธอเห็นไหมลูกสาวของเจ้าของสวนที่พิการอยู่ไหนผู้หญิงคนนั้นบอกว่าฉันเนี่ยแหละเป็นลูกของเจ้าของสวนเจ้าของสวนนี่มีลูกสาวคนเดียวคือฉันอ้าวแล้วพ่อเธอน่ะบอกว่าเธอพิการน่ะหูหนวกตาบอดเป็นใบ้ผู้หญิงคนนี้ที่สวยงามที่สุดเนี่ยบอกว่าที่ฉันที่พ่อบอกว่าฉันหูหนวกเพราะว่าหูของฉันเนี่ยไม่ได้เคยฟังสิ่งฮารามเลยพ่อฉันเลี้ยงมาดีมากที่พ่อบอกว่าฉันตาบอดเพราะตาของฉันไม่เคยมองไปในสิ่งที่ฮารามเลยที่เป็นใบ้เพราะปากของฉันไม่เคยพูดของฮารามเลยที่ขาวิการเนี่ยเพราะขาของฉันสองข้างไม่เคยเดินไปในสิ่งที่ฮารามเลยพ่อของฉันเลี้ยงฉันมาดีมากและพ่อของฉันก็เลือกท่านนั่นแหละที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์มากๆให้เป็นสามีของฉันยินดีมากๆอัลเลาะห์พี่น้องคนดีๆอย่างนี้นะจนก็จนไม่มีอะไรเลยแต่เจ้าของสวนเลือกให้มาแต่งงานกับลูกสาวหลังจากต่างผ่านไปปีนึงแล้วเนี่ยได้ลูกคนนึงลูกคนนั้นชื่ออบูฮานีฟะคืออิหม่ามอบูฮานีฟะเป็นอิหม่ามอบูฮานีฟะที่เป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องของศาสนาแล้วก็เป็นมัซฮับหนึ่งเป็นเจ้าของมัซฮับที่อะไรมีความรู้เรื่องศาสนาแล้วสอนศาสนาแล้วเป็นคนที่ได้รับความจำเริญอย่างมากเอาคนดีพี่น้องเอาคนดีที่มีศาสนาอย่างแท้จริงต้องแนะนำกันไม่มีใครหรอกที่จะรู้อ่ะเราเติบโตขึ้นมารู้แล้วลูกบ้านนี้ผู้ชายเนี่ยคนนี้ดี3 4คนเนี่ยให้เขามารับผิดชอบผู้หญิงที่ดีๆๆๆอย่าให้ลูกสาวของเราหาเองบอกตรงๆลูกสาวของเราหาเองเนี่ยมันสู้คารมผู้ชายไม่ได้หรอกบางทีมันลายคำพูดอะไรต่างๆมาหน่อยเดียวเท่านั้นลูกสาวเราเนี่ยเคลิ้มเลยตรงนี้อันตรายอย่างยิ่งผมเคยอ่านนะวันนั้นไปเล่าที่จังหวัดไหนฟังเราเคยอ่านนะพี่น้องเขาไลน์ไปหาผู้หญิงให้ผู้หญิงอ่านแล้วก็เคลิ้มเลยนะเขาบอกว่าอะไรล่ะหักกะโหลกโขกกำแพงมีดแทงปอด
ตีด้วยน็อตปาด้วยชามตามด้วยไหจิ้มด้วยพริกราดด้วยเกลือลนด้วยไฟทำยังไงก็ไม่หายคิดถึงเธออัลโหลูกสาวอ่านแล้วหูยหูพึงยังก็เต่าเมาเลนเดินไปเลยเนี่ยไอ้คำพูดแบบเนี้ยในอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะเลยไปก๊อปมาแล้วก็มาใส่ลูกสาวเริ่มเล่นไลน์ปั๊บโอ้โหหนุ่มๆอย่างงี้เลยเชียวล่ะเสร็จหมดไลน์เนี่ยตัวแสบภรรยาของสามีบางคนมีกิ๊กไปมีอะไรกับผู้ชายนอกบ้านเนี่ยเพราะไลน์นี่แหละเพราะไอ้แหละคำพูดหวานๆนี่แหละเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยเรื่องสุดท้ายว่าต้องช่วยลูกให้ได้ครูครองที่ดีที่เขาจะได้อยู่กันครองคู่ฉันสามีภรรยาที่มีศาสนาของอัลลอฮ์อยู่กับบัญญัติของศาสนานะครับเวลาหมดลงแล้วครับต้องจากพี่น้องไปเพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์